สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็ยังจะมาพูดเกี่ยวกับดราม่าของแมป Toilet Tower Defense นะครับที่ถูกสไตรจนต้องปิดให้บริการลงและล่าสุดเลยนะครับก็มีอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเวลา 2:00 ที่ผ่านมานี้ทีมงานผู้สร้างแมปนี้นะครับได้เข้าไปคุยเจรจาต่อรองกับทีมงานของคุณดาฟักบูมใน Discord นะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยผมก็หลับไปแล้วนะแต่ว่ามีน้องเนี่ยส่งรูปนี้มานะครับซึ่งนี่นะครับเป็นโพสต์จากแอดมินเพจ Roblox Toilet Tower Defense ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งแอดมินเนี่ยเขาได้เข้าไปฟังการสนทนาในครั้งนั้นด้วยนะครับผมตัวเนื้อหาสาระเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่าเขาได้พูดคุยกันว่ายังไงแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูเนี่ยก็คือ1เลยทีมงานที่เป็นผู้สร้างแมป Toilet Tower Defense ทั้ง2ท่านนะครับกับคุณไบอัน Wolfpack นะครับซึ่งเขาเป็นทีมงานใน Discord ของคุณดาฟักบูมนะครับผมจึงยืนยันได้เลยว่าการเจรจาต่อรองในครั้งนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปสรุปให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยว่าพวกเขาพูดคุยอะไรกันแล้วได้ข้อสรุปอะไรมานะครับมันมีประเด็นที่ผมอยากจะชี้แจงและอยากจะพูดสักเล็กน้อยนั่นก็คือประเด็นที่ว่าคุณดาฟักบูมเนี่ยเป็นคนยื่นสไตร์แมปนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าณตอนนี้นะครับเสียงมันแตกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนึงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคุณดาฟักบูมตัวปลอมที่ยื่นฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์แบบนี้กับอีกฝั่งนึงนะครับที่บอกว่าเป็นคุณดาฟักบูมตัวจริงนี่แหละที่ยื่นฟ้องแมปนี้เองนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้จะยืนยันแต่อย่างใดว่าใช่หรือไม่ใช่คุณดาฟักบูมตัวจริงนะครับแต่ผมจะเอาหลักฐานต่างๆที่ผมได้ไปค้นมาเนี่ยมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังแล้วก็พิจารณากันเอาเองนะครับผมโอเคครับพร้อมกันแล้วนะครับเราต้องย้อนกันไปในวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับทางช่อง YouTube ของผู้สร้าง Toilet Tower Defense เขาได้โพสต์คลิปว่าเขาถูกคุณดาฟักบูมสไตล์ลิขสิทธิ์คลิปใน YouTube ถึง2คลิปด้วยกันนะครับซึ่งคลิปนั้นนะครับตอนนี้ถูกลบไปแล้วแต่ผมก็ได้สรุปเนื้อหาคร่าวๆเอาไว้ในคลิปดราม่าก่อนหน้านี้แล้วนะใครอยากทราบเนื้อหาในคลิปก็ตามไปดูกันได้นะครับจน1วันผ่านไปนะครับในวันที่21กันยายนใน Twitter หรือ X ที่มีชื่อว่าอินฮีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สร้างแมป Toilet Tower Defense เนี่ยเขาได้ทวีตโพสต์นี้ออกมานะครับซึ่งในโพสต์นะครับเขาได้บอกว่าคุณดาฟักบูมเนี่ยได้ทักหาเขาเมื่อวันที่19กันยายนก่อนที่ช่องของเขาจะโดนสไตรค์นะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคุณดาฟักบูมก็ได้ลบข้อความเหล่านั้นราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งใจความสำคัญในเมสเซจที่คุณดาฟักบูมส่งมานั้นเขาได้เรียกร้องส่วนแบ่งนะครับในแมป Toilet Tower Defense และนอกจากนั้นนะครับทางผู้สร้างแมปเนี่ยเขายังบอกอีกว่าเขามีหลักฐานเป็นไดเรกต์เมสเซจที่คุณดาฟักบูมได้ส่งมาพูดคุยกับเขานะครับผมและหลังจากนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าผู้พัฒนาแมปเขาจะไม่ยอมง่ายๆนะแล้วเขาก็ได้งัดหลักฐานนะครับเป็นนโยบายเกี่ยวกับตัวเสริมหรือมอดต่างๆของวาวนะครับวาวเนี่ยเป็นบริษัทสร้างเกมชื่อดังนะครับและยังเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอย่างสตรีมที่ในสตรีมนั้นก็ยังมีชุมชนสตรีมเวิร์กช็อปที่เปิดให้นักพัฒนามอดต่างๆเนี่ยเขาได้สร้างมอดและมาลงผลงานเอาไว้นะครับและสามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะซึ่งถามว่าวาวนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มอดต่างๆในสตรีมหรือเปล่าตอบเลยว่าไม่ใช่สักทีเดียวนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์จริงๆนั้นก็คือผู้สร้างมอดนะครับแต่ด้วยความที่วาวนั้นเป็นเจ้าของสตรีมและเป็นเจ้าของชุมชนในการพัฒนามอดซึ่งเขาเนี่ยก็มีนโยบายเกี่ยวกับการทำวิดีโอหากนำเนื้อหาไปใช้นะครับซึ่งณที่นี้ก็คือมอดที่คุณดาฟักบูมไปใช้เนี่ยคุณจะไม่สามารถเคลมว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อรับเงินใดๆได้นะครับผมซึ่งตรงหน้าจุดนี้นะครับทางผู้สร้างแมป Toilet Tower Defense เขาก็ได้งัดกฎระเบียบของวาวออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณดาฟักบูมทำนั้นมันไม่ถูกต้องมันขัดต่อนโยบายของวาวนะครับและนอกจากนั้นนะครับในใต้โพสต์นี้มีคนนึงมารีทวีตนะครับเขาจับจุดสังเกตได้ว่าเป็นคุณดาฟักบูมตัวปลอมหรือเปล่าเพราะว่าชื่อของเขานั้นสะกดไม่ถูกต้องเว้ยเพราะว่าชื่อของคุณดาฟักบูมที่มากับเอกสารในการสไตล์ช่องของผู้พัฒนาแมปนะครับคำว่าดาฟักบูมเนี่ยตัว F มันเป็นตัวเล็กแต่ว่าหากเราไปดูช่องจริงๆของคุณดาฟักบูมใน YouTube เนี่ยคำว่าดาฟักจะเป็นตัว F ตัวใหญ่นะครับซึ่งคนที่จับสังเกตได้เนี่ยเขาก็แคปรูปมาเปรียบเทียบกันทั้ง2รูปนะครับแต่ว่าทางผู้พัฒนาแมปเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันนะครับว่าบัญชี Discord ที่ทักเข้ามาเนี่ยเป็นคุณดาฟักบูมจริงๆเขาได้ตรวจสอบมาดีแล้วนะครับและนอกจากนั้นนะครับเขายังตอบเรื่องชื่อตัว F ที่ใหญ่เล็กไม่เหมือนกันอีกว่าชื่อของคุณดาฟักบูมที่เห็นว่าเป็นตัว F พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไม่เหมือนกันนั้นก็เนื่องจากว่ามันเป็นคนละชื่อกันมันเป็นนามแฝงนะครับมันไม่ใช่ชื่อช่องอะไรประมาณนั้นสรุปก็คือทางผู้พัฒนาแมปก็ยังยืนยันนะครับว่าคุณดาฟักบูมคนนี้ที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยก็คือตัวจริงเสียงจริงนะครับและโพสต์สุดท้ายของผู้สร้างแมปใน Twitter หรือ X นั้นเขาก็ได้โพสต์รูปนี้นะครับซึ่งเป็นรูปโปรไฟล์ Discord ของคุณดาฟักบูมบัญชีที่ทักหาทีมงานคนนี้นะซึ่งภาพนี้นะครับก็อาจจะยืนยันไม่ได้ว่าเป็น Discord คุณดาฟ
ฟักบูมตัวจริงใช่ไหมแต่คุณผู้ชมรู้อะไรไหมครับว่าก่อนหน้านี้ที่คุณดาฟักบูมนั้นสมัยที่เขานั้นยังไม่ได้ออกจากดิสคอร์ดของตัวเองนะครับโฮมไกวอล์กเกอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เคยเห็นคุณดาฟักบูมออนดิสคอร์ดเอาไว้นะครับผมซึ่งณตอนนั้นเนี่ยแท็กของคุณดาฟักบูมนะครับจะมีชื่อว่าก็อดนะแถมเขาจะอยู่บนสุดในช่องของเขาเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมยังเคยแอดคุณดาฟักบูมไปด้วยเว้ยใช่แล้วครับผมแอดเพื่อนคุณดาฟักบูมไว้ในดิสคอร์ดนะซึ่งนี่นะครับก็คือบัญชีดิสคอร์ดที่ผมได้แอดคุณดาฟักบูมเอาไว้เมื่อนานมาแล้วเว้ยผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมตรงบรรทัดล่างที่เขียนว่าดาฟักบูมนะครับตรงจุดนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันคือยูสเนมหรือ ID ของบัญชีในดิสคอร์ดนะครับซึ่งมันจะซ้ำกันไม่ได้นะซึ่งสองรูปนี้มันเหมือนกันเป๊ะเลยว่ะหรือว่าผมแอดคนผิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับผมอาจจะแอดคุณดาฟักบูมตัวปลอมมาก็ได้นะดังนั้นนะครับก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะว่าเป็นคุณดาฟักบูมตัวจริงหรือเปล่านะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีทีมงานคนหนึ่งใน Discord ของ Toilet Tower Defense นะครับซึ่งจะเรียกว่าทีมงานเต็มปากก็ไม่แน่ใจว่าเรียกได้หรือเปล่านะครับซึ่งคาดว่าก็น่าจะเป็นทีมงานคนหนึ่งใน Discord แต่อาจจะไม่ใช่ระดับผู้สร้างแมปนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้อ้างว่าการที่แมป Toilet Tower Defense ถูกยื่นลิขสิทธิ์นั้นมาจากคุณดาฟักบูมตัวปลอมเว้ยแถมเขายังบอกอีกว่าเขามีหลักฐานซึ่งหลักฐานตรงนี้นะครับเขาก็ไม่ได้เปิดให้เราดูแต่อย่างใดนะว่าหลักฐานมันคืออะไรนะครับเหมือนกับว่าเขาจะเปิดให้ดูเฉพาะคนที่เป็นทีมงานที่เกี่ยวข้องกับแมปแบบนี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเสียงก็ยิ่งแตกเข้าไปใหญ่นะครับมันมีคนที่สาบส่งคุณดาฟักบูมมีคนที่แบบบอกว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกมันคือดาฟักบูมตัวปลอมเว้ยแล้วก็มีคนที่แบบเออฉันก็เป็นแฟนคลับทั้งสองฝ่ายแหละอย่าทะเลาะกันเลยนะครับเสียงนี่แตกกระจุยกระจายเลยนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าช่องแชทจะเดือดสักแค่ไหนนะครับก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มมาจากผู้ที่เป็นคนสร้างแมป Toilet Tower Defense แต่อย่างใดว่าเป็นคุณดาฟักบูมตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับจนกระทั่งเวลา 2:00 ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเปิดวงเจรจาระหว่างทีมงานของแมป Toilet Tower Defense และทีมงานของคุณดาฟักบูมอย่างที่ผมได้พูดเอาไว้เมื่อต้นคลิปนะครับจนกระทั่งการเจรจาจบลงทีมงานผู้สร้างแมป Toilet Tower Defense ที่ชื่อว่าอินฮีนะครับเขาก็ได้โพสต์คลิปนี้ลงเอาไว้ในช่องของเขาบน YouTube ครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับทางผู้พัฒนาแมปเนี่ยเขาได้ออกมาบอกว่าแมป Toilet Tower Defense นั้นยังไม่ได้ถูกลบไปนะครับแต่ทางผู้พัฒนาเพียงแค่ปิดไม่ให้ผู้เล่นทั่วไปสามารถเข้าไปเล่นได้ก็เท่านั้นเนื่องจากว่าแมปของเขานั้นถูกร้องเรียนด้วยกฎหมาย DMCA นะครับผมขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับว่า DMCA เดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังอีกครั้งนึงนอกจากนั้นนะครับเขายังได้บอกอีกว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยกำลังพยายามเจรจาต่อรองกับคุณดาฟักบูมนะครับเพื่อที่จะให้แมปนี้เนี่ยกลับมาเล่นได้ปกตินะครับผมและแน่นอนครับขณะนี้ยังไม่มีการตกลงที่ชัดเจนแต่อย่างใดแต่ทางผู้พัฒนาก็ยืนยันว่าข้อมูลของผู้เล่นทั้งหมดยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับรอวันกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งซึ่งเนื้อหาหลักๆจากการที่เขามาชี้แจงก็ประมาณนี้เลยนะครับสรุปใจความได้ว่าณตอนนี้แมปนั้นปิดแบบไม่มีกำหนดนะครับรอการเจรจาต่อรองจากคุณดาฟักบูมเพราะว่าแมปของเขาเนี่ยถูกร้องเรียนด้วยกฎหมาย DMCA นะครับซึ่งไอ้ DMCA นี้คืออะไร DMCA นะครับย่อมาจากคำว่า Digital Millennium Copyright Act นะครับผมซึ่งเป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกานะครับที่ถูกนำมาใช้ในปี1998วัตถุประสงค์คือการปกป้องลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลนะครับผมซึ่งถามว่าไอ้กฎหมายตัวนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงหนึ่งเลยนะครับมันจะครอบคลุมการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ปกป้องผู้สร้างเนื้อหาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตนะครับและนอกจากนั้นนะครับกฎหมายตัวนี้หากตรวจพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับตัวกฎหมายเองเนี่ยก็มีอำนาจที่จะลบเนื้อหาหรือคอนเทนต์นั้นออกไปจากโลกอินเทอร์เน็ตโดยทันทีนะครับและนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่แมป Toilet Tower Defense นั้นโดนอยู่ณขณะนี้นะครับผมหากคุณผู้ชมฟังมาถึงณจุดนี้เนี่ยผู้ชมคิดว่าคนที่สตรายแมปนี้เป็นคุณดาฟักบูมตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวปลอมนะครับคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปหน่อยก็แล้วกันนะผมไม่อยากฟันธงว่ะและหากคุณผู้ชมคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากคุณดาฟักบูมตัวปลอมก็หมายความว่าการบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐอเมริกาหรือโลบอกเนี่ยก็ค่อนข้างอ่อนปวกเปียกมากเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าคุณดาฟักบูมตัวปลอมคนนั้นเป็นตัวจริงแถมยังดำเนินเรื่องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับผมแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่ตัวกฎหมายของ DMCA เนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนนะครับคนที่จะส่งคำร้องเรื่องนี้ได้ต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายในการส่งค
คำร้องนะครับหากเป็นคุณดาฟักบูมตัวปลอมเนี่ยแปลว่าไอ้เจ้าตัวปลอมตัวนี้เนี่ยมันต้องส่งคำร้อง DMCA นะครับในการเทคดาวน์แมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์ไปยัง IPS หรือว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์นะที่นี้ก็คือโลบอกนะครับผมแล้วคุณผู้ชมคิดว่าทางโลบอกเนี่ยเขาจะไม่กันกองข้อมูลหน่อยเลยหรือวะไม่รู้ดิตอนนี้นะครับข้อมูลในหัวผมตีกันหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าหากเป็นตัวปลอมจริงเนี่ยทำไมมันต้องมีการเจรจาเกิดขึ้นทำไมทางผู้พัฒนาแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์ยังต้องรอการเจรจาจากคุณดาฟักบูมอยู่ทั้งที่หากเป็นตัวปลอมจริงก็แค่บอกให้คุณดาฟักบูมหรือทีมงานเนี่ยยื่นเรื่องไปยังโลบอกว่าการส่งคำร้อง DMCA ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวคุณดาฟักบูมจริงๆผู้ชมพอจะเก็ตสิ่งที่ผมกำลังนึกอยู่ไหมคือถ้าไม่ใช่ตัวปลอมก็แก้ไขดิก็มันน่าจะกลับมาเปิดได้เร็วขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะแต่ว่าเมื่อตี5ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีทีมงานคนนึงใน Discord ซึ่งมีระดับเดียวกันกับทีมงานก่อนหน้านี้ซึ่งทีมงานคนนี้นะครับเขาได้พิมพ์ตอบคำถามแฟนคลับใน Discord ว่าแมป Toilet Tower Defense นั้นถูกฟ้อง DMCA โดยคุณดาฟักบูมและนอกจากนั้นนะครับทีมงานคนนี้ยังบอกอีกว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเขากำลังรีโมเดลหรือว่าปรับรายละเอียดตัวละครในเกมใหม่แล้วเขายังบอกอีกว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้แมปของเขายังอยู่รอดต่อไปได้จะเป็นการหยุดคำร้อง DMCA ชั่วคราวไว้ได้นะครับผมซึ่งโดยสรุปแล้วนะครับณตอนนี้แมป Toilet Tower Defense นั้นกำลังปรับตัวละครให้ไม่ถูกลิขสิทธิ์ DMCA อยู่นะครับและการที่ตัวแมป Toilet Tower Defense เนี่ยเขายอมถอย19นะครับจึงทำให้หมายคำร้อง DMCA นั้นต้องหยุดชะงักชั่วคราวนะครับจนกว่าการปรับปรุงการแก้ไขจะเสร็จสิ้นนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะครับกว่าที่แมปนั้นจะกลับมาให้บริการได้ซึ่งเอาตรงๆนะทีมงานคนนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเชื่อถือได้มากแค่ไหนนะครับเกี่ยวกับข้อมูลที่เขาได้ปล่อยออกมานะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมต้องคอวอยคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองนะครับเพราะผมก็ไม่ปักธงว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงนะผมมีหน้าที่เสิร์ฟข้อมูลที่ผมหามาเพียงเท่านั้นเอาเป็นว่าณตอนนี้ข้อมูลหลักๆที่เราได้มาแล้วก็คือทางผู้พัฒนาแมปเนี่ยเขาได้ทำคลิปออกมาชี้แจงแล้วว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับคุณดาฟักบูมนะครับและตัวแมปยังอยู่ปกติดีข้อมูลยังอยู่ครบถ้วนรอวันที่จะกลับมาเปิดใหม่เท่านั้นซึ่งก็ยังไม่มีกำหนดการแต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องที่ว่าเป็นคุณดาฟักบูมตัวจริงหรือตัวปลอมกันแน่ที่ทำเรื่องในการส่งลิขสิทธิ์ของแมปนี้นะครับคุณผู้ชมก็ไปคอวยกันเอาเองเลยนะข้อมูลผมให้ไปหมดแล้วนะครับหรือใครที่มีข้อมูลที่เด็ดดวงกว่านี้เนี่ยก็พิมพ์บอกผมใต้คลิปเลยนะครับแต่หากจะเอาข้อมูลอะไรมาพิมพ์บอกผมเนี่ยรบกวนเก็บหลักฐานที่มาไว้ด้วยไม่เอาจาก FC ในช่อง Discord นะครับเพราะมันเชื่อถือไม่ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมกายวอล์กเกอร์คงหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ